สำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องค่าปอนนะครับในการอัดฝาสูบก้านสูบนะครับแล้วก็ข้อนะครับว่าใช้ปอนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เทคเตอร์ซิลเลอร์ซิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัดฝาสูบนะครับฝาสูบแท็กเตอร์อุลตร้ารุ่นเอล34นะครับว่าอัดเท่าไหร่อัดฝาสูบอัดการสูบอัดข้อนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปเลยนะครับครับผมครับผมในการอัดนะครับเราอันดับแรกเราจะอัดฝาสูบนะครับฝาสูบเราจะอัดที่40ปอนด์นะครับเราก็ไปตั้งปอนด์นะครับแล้วก็ไปทำการอัดเลยนะครับอัดที่40ปอนด์แล้วก็ก้านสูบนะครับก้านสูบก็จะตั้งปอนด์ที่30ปอนด์นะครับบางทีก็เราใช้มืออัดใต้นะครับอัดพอกำลังมือของเรานะครับสัมผัสใช้จิตสัมผัสเอาครับถ้าใช้ปอนด์ก็ประมาณ30ปอนด์นะครับอัดไปนะครับแล้วก็ข้อนะครับอัดข้อเวียงนะครับข้อเวียงก็จะอัดที่50หรือว่า60นะครับตั้งไปครับอัด50ก่อนนะครับอัดไปให้มันจะมีเสียงแก๊กนะครับอัดไปปุ๊บอัดเสร็จปุ๊บก็ปรับไปที่60นะครับก็อัดทีนะครับน่าจะไม่เกิน60นะครับครับผมตัวนี้เป็นของ L 34นะครับก็ให้พี่ๆเพื่อนลองไปตั้งแล้วก็อัดกันดูนะครับถ้ามีอะไรอยากจะถามก็ถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ้าอันไหนผมไม่รู้ครับผมก็จะไปถามผู้รู้มาอีกทีครับแล้วก็จะมาตอบให้พี่ๆเพื่อนได้ฟังกันนะครับครับผมคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับรถนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องแป้งเทคเตอร์ซิลลอสซิ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ